จก็จะเต้นมีช้ามีเร็วนะครับคนปกติก็คือเต้นประมาณสัก60ครั้งถึงประมาณ100ครั้งแล้วก็เต้นสม่ำเสมอนะก็มีห้องข้างบนเต้นแล้วก็ต่อมาด้วยห้องข้างล่างเต้นก็เป็นจังหวะเท่าๆกันนะแต่คนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือ1อาจจะเต้นช้ากว่าปกติแล้วก็อาจจะเต้นเร็วกว่าปกติอาจจะเต้นไม่สม่ำเสมอนั่นคือการที่เรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆก็เต้นผิดปกติอาจจะมีอาการใจสั่นมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติหรืออาจจะมาบางคนอาจจะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็ถ้ามีอาการก็มาตรวจเพิ่มเติมก็อาจจะวินิจฉัยได้นะเช่นสักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจหลับบางอย่างตรวจเทสบางอย่างก็เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นแบบไหนบางคนก็ถ้าไม่มีอาการก็อาจจะบอกยากนิดนึงนะก็บางคนถ้าไม่มีอาการก็ที่มาก็คือมาตรวจร่างกายก็อาจจะตรวจเจอจะขึ้นไฟฟ้าหัวใจจริงๆแล้วถ้าพบก็คือพบได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเต้นผิดจังหวะมันมีหลายอย่างนะครับมีทั้งห้องข้างบนเต้นผิดจังหวะห้องข้างล่างเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีทั้งแบบเต้นเร็วเต้นช้าฉันก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางคนจะรู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกฉะนั้นเนี่ยคนที่มาหาแพทย์ก็คือคนที่อาจจะรู้สึกหรือว่ามีอาการบางคนถ้าไม่มีอาการก็อาจจะไม่ได้มาพบแพทย์ถ้าจะแบ่งตามสาเหตุก็คืออาจจะหนึ่งจากยานะครับยาบางตัวก็ทำให้เป็นได้ให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอาหารบางอย่างพวกชากาแฟน้ำอัดลมช็อกโกแลตพวกนี้ถ้ามีคาเฟอีนก็กระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับก็โรคบางอย่างเหมือนที่บอกโรคไทรอยหรือว่าคนซึ่งอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันพวกนี้ก็ถ้าเส้นเลือดอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายหัวใจไม่แข็งแรงเต้นไม่พอหัวใจอ่อนแรงพวกนี้ก็เต้นผิดปกติได้อีกอันก็คือก็สาเหตุก็คือเป็นมาจากกับเป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางอันก็เป็นจากโรคทางกรรมพันธุ์ได้เหมือนกันเช่นพวกเคยได้ยินโรคไหลตายใช่ไหมครับพวกนั้นก็เป็นความพันธุกรรมบางอย่างซึ่งพวกนี้อยู่ดีนอนก็หัวใจก็เต้นผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตไปได้คือมีค่อนข้างเยอะบางคนก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดจากหัวใจหนาถ้าหัวใจผนังหัวใจหนามากพวกนี้บางครั้งหัวใจก็อยู่ดีก็เต้นผิดปกติเจอได้ในพวกอาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วก็เป็นนักกีฬาไปออกกำลังเยอะๆแล้วก็อยู่ดีหัวใจก็หยุดเต้นไปหรือเต้นผิดปกติก็เสียชีวิตไปเจอได้